بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงโปรดประสบแด่พี่น้องที่ร่วมรับฟังการบรรยายในค่ำคืนนี้ตลอดจนพี่น้องที่รับชมรับฟังทางไลฟ์สดทางบ้านทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ชุกรต่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับพี่น้องนะครับถือว่าเป็นการทบทวนนะครับตัวของเรานะในการก่อนที่จะเข้าสู่รอมฎอนกันพี่น้องครับหัวข้อนะครับที่ทางทีมงานนะครับตั้งเอาไว้นะครับฮาซานะและซะยีอะห์ที่เราพาไปจริงๆถ้าอันนี้ไม่ได้ตำหนินะแต่แค่บอกว่านิดนึงจริงๆมันต้องใช้คำว่าฮาซานาตกับซะยีอะห์เพราะถ้าฮาซานะเนี่ยความดีเดียวแล้วก็ซะยีอะห์ก็ความดีเดียวจริงๆแล้วมันต้องฮาซานาตวัสซะยีอะห์ที่เราต้องพาไปเพราะความดีทั้งหลายความชั่วทั้งหลายที่เราต้องพาไปดังนั้นไม่ใช่แค่ฮาซานะหรือซะยีอะห์ไม่ใช่แค่ความดีหนึ่งหรือความชั่วหนึ่งเท่านั้นแต่ทั้งหมดที่เราทำเราต้องเป็นผู้ที่พาไปมันจะเข้าไปอยู่ในบัญชีของเราทั้งหมดไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ไม่ว่าขนาดไหนเราต้องกลับไปนะในซูเราะห์ที่เราอ่านเชื่อว่าทุกคนได้ยินเป็นประจำนะครับฟะมัยยะมันมิสกอละซัรเราะตินค็อยรันยะเราะวะมัยยะมันมิสกอละซัรเราะตินชัรรันยะเราะใครทำดีเท่าผงธุลีผงธุลีเราถ้าอธิบายเนี่ยนะก็เวลาเราอยู่ในบ้านเราเปิดผ้าม่านแล้วแสงมันส่องเข้ามานะเวลาสะบัดผ้าน่ะฝุ่นที่มันขึ้นตามแสงที่มันลอดแสงผ่านที่เราเห็นมันลอยๆหน้าเขาเรียกว่าธุลีเบาขนาดนั้นอัลลอฮ์ก็จะได้ให้เห็นมันฟะมัยยะมันมิสกอละซัรเราะตินค็อยรันยะเราะวะมัยยะมันมิสกอละซัรเราะตินชัรรันยะเราะอันนี้แหละที่หัวข้อที่อิหม่ามและก็ทีมงานนะครับตั้งให้วันนี้ก็คือความดีทั้งหลายและความชั่วทั้งหลายที่เราจะต้องพาไปใครบอกว่าไม่เอาผมไม่เอาทิ้งไว้ที่นี่ไม่ได้ต้องพาไปทุกคนนะไม่ใช่ว่าทำแล้วก็ทิ้งจบไม่ใช่ยังเราจะไม่เอาไปก็ต้องติดตัวไปนะบางอย่างเวลาเราจะไปถ้าอยู่บนดุนยาถ้าเราจะไปไหนเราเดินทางเราบอกว่าเราไม่เอาสิ่งนี้เราทิ้งได้ใช่ไหมเราไม่อยากจะเอาสัมภาระอันนี้ไปทิ้งเราเอาแค่จำเป็นไปได้แต่ไปอาคิเราะห์เราบอกว่าจะเอาสิ่งนี้ไปแต่เอาไปไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ทำไปความดีถ้าเราจะเอาไปเราต้องทำจากที่นี่ไม่ใช่ว่าไปรอก่อนแล้วค่อยให้คนทำตามหลังถ้าดีไปก็ทำดีละแต่ถ้าไม่ดีก็นะรอกันนานหน่อยนะครับก็ทำดีละวันนี้นะครับชูโกตอลอสุบฮานอตาลาดีได้มาพบกับพี่น้องที่ฟื้นฟูตรงนี้นานแล้วนะครับนานแล้วที่ไม่ได้มาตรงนี้ก็ตั้งแต่บวชปีที่แล้วได้มาไม่กี่คืนพอหลังจากนั้นผมก็ไม่สะดวกที่จะมาเป็นอิหม่ามที่นี่ก็ตอนแรกก็รับไว้นะอาทิตย์ละครั้งเหมือนกันก็ช่วงหลังท้ายๆผมไม่ได้มานะครับวันทำดุลาปีนี้ก็ได้รับอามานะที่นี่เป็นวันจันทร์นะทุกวันจันทร์นะทุกวันจันทร์เป็นอิหม่ามที่นี่แล้วก็อินชาอัลเลาะห์คงจะได้เจอกันบ่อยๆนะอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีนะครับแต่วันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์เรื่องฮาซานาตและชัยยะห์ที่เราจะต้องพาไปพี่น้องครับความดีและความชั่วนี่จริงๆแล้วเราเนี่ยมุสลิมต้องชุกรนะต้องชุกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ได้ให้เราเป็นมุสลิมเพราะมุสลิมเป็นผู้ที่เขาเรียกว่ามีความรู้ในชีวิตมีเป้าหมายในชีวิตที่แท้เขาเรียกว่าที่ชัดเจนที่สุดมีความรู้นะไม่ใช่เดาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเกิดมาบางคนนี่มนุษย์หลายๆคนที่ไม่ใช่มุสลิมนี่ยังสงสัยอยู่เลยเกิดมาทำไมเนี่ยหลายๆคนนะยังตั้งคำถามว่าเกิดมาทำไม
มาอยู่นี่อยู่เพื่ออะไรอยู่ดุนยานี่แล้วก็จะไปไหนต่อหลายคนยังไม่รู้เรื่องเลยหลายคนยังงงว่ามาเกิดมาทำไมเกิดมาแล้วได้อะไรเกิดมาเพื่ออะไรและจะไปไหนต่อต้องชุกรว่าเราในอัลฮัมดุลิลละเราเกิดมาเรามีความรู้ว่าเรามาที่นี่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่าวะมาคอลักตุนจินนะวันอิงซาอิลลาลิอะบุดุนอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างจินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดนอกจากลิอะบุดูนี่ในอายะนี้ตกกัสรอที่ลิอะบุดูนถ้าเราอ่านจบใช่ไหมลิอะบุดูนแต่เวลาเราอ่านถ้าอ่านทุกตัววะมาคอลักตุนจินนะวันอิงซาอิลลาลิอะบุดูนี่ก็คือนอกจากเคารพภักดีต่อฉันอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกอัลลอฮ์สร้างเรามาเรารู้แล้วอัลลอฮ์เฉลยให้เราแล้วเรามีความรู้แล้วเราไม่เขาเรียกว่าไม่ต้องนั่งงงไกลตาแตกมาทำไมเนี่ยมาดุนยามาทำไมเรารู้แล้วอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์สร้างเรามาเพื่อเคารพภักดีต่อพระองค์แล้วเราจะไปไหนต่อเราก็กลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทั้งกุรอานทั้งหะดีษนะครับที่บอกว่าเราจะต้องกลับไปอาคิเราะห์อัลลอฮ์บอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันแค่นายุมินุบิลลาฮิวันยอมินอาคิรฟันยะกุนคอยรันเอาลิยัสมุดแสดงว่าใครนบีใช้ส่วนมากเรื่องยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่จะผูกพันกับอัลลอฮ์และวันอาคิเราะห์แสดงว่าเรามีโลกต่อไปเราไม่ใช่จบแค่นี้โลกนี้ไม่ใช่แค่เขาเรียกว่าบางคนบอกว่าจบตายแล้วจบไม่จบนะสำหรับมุสลิมไม่จบโลกนี้คือโลกแห่งการเก็บเกี่ยวความดีโลกแห่งการสะสมความดีกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้เยอะที่สุดนี่คือเป้าหมายหลักของการใช้ชีวิตของเราดังนั้นพี่น้องครับ เรามานี่การที่เราจะทำความดีหรือเก็บเกี่ยวความดีเราจะต้องมีแบบอย่างเวลาใครจะทำอะไรบนดุนยานี้ก็เหมือนกันเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยเราดูบนดุนยาก่อนเวลาก็เราอยากจะทำอะไรประสบความสำเร็จสักอย่างหนึ่งเราก็ต้องดูคนที่สำเร็จมาแล้วค้าขายเราก็ต้องไปดูสิเดี๋ยวนี้เขาไลฟ์สดกันเขาค้าขายเขามีเทคนิคอะไรเราก็ไปหามาพี่น้องครับอันนี้ก็เรื่องดุนยาแต่เรื่องอาคิเราะห์เราต้องไปดูคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอัลลอฮฺพึงพอใจพวกเขาดูอาที่เราอ่านอยู่เป็นประจำเราต้องไปดูอาเราไปดูคนที่เราขอดูอาให้เราได้เหมือนพวกเขาน่ะในซูเราะห์ฟาติฮะห์ที่เราอ่านอยู่ทุกวันบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนมนต์การสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลารับบุลอาลามีนผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลกอัรเราะห์มานิรเราะฮีมผู้ทรงเมตตาทุกสรรพสิ่งในโลกนี้อัรเราะฮีมและผู้ทรงปราณีเฉพาะมุสลิมเฉพาะคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาในโลกหน้าแค่คำว่าอัรเราะห์มานอัรเราะฮีมดังนั้นอัรเราะห์มานผู้ทรงเมตตาทุกสรรพสิ่งในโลกนี้เราไม่ต้องไปวอรี่ไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปเครียดว่าทำไมคนที่ไม่ใช่มุสลิมถึงรวยเอารวยเอาคดโกงรวยเอารวยเอาพี่น้องครับดุนยานี้ใครคนขายอะไรก็ได้อย่างนั้นอัรเราะห์มานคุณลักษณะของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอย่างนึงก็คือผู้ทรงให้เมตตาทุกสรรพสิ่งเลยเพราะทั้งกาเฟรทั้งคนที่มุชริกฟาซิกทั้งหมดอัลเลาะห์ยังเมตตาบนดุนยาเขายังได้ซิฟัตของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาหนึ่งก็คืออัรเราะห์มานเมตตาถ้าดุนยานี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะถ้าดุนยานี้เนี่ยมีค่าเท่าปีกยุงปีกยุงนี่เราคิดว่ามีค่ามั้ยไม่มีนะแต่ถ้านบีบอกถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าโลกเนี้ยมีค่าเท่าปียุงน่ะนะคนที่ฝ่าฝืนคนที่ทรยศต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ทรยศจะไม่ได้กินแม้แต่น้ำหยดเดียวบนดุนยานี้ดังนั้นเราอย่าไปเสียใจกับการที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ต้องทำงานหนักเหลือเกินอย่าไปเสียใจและผมก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนว่าเราต้องทำเรานี่คนสองโลกนะอันนี้อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเพราะเราทำดุนยาแต่ความดีจะส่งผลถึงอาคิเราะห์
ดังนั้นชีวิตของเราทุกการเดินทุกการดำเนินชีวิตของเราเป็นความดีทั้งหมดถ้าหากว่าเราทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คืออยากจะบอกนะครับว่าหลายๆคนเข้าใจว่าก็ครูเนี่ยนะนั่งแต่ในจอกันบางคนบอกงี้นะนั่งแต่ในจอขอแต่ตังค์ไม่ทำงานมีคนพูดแบบนี้ผมจะบอกให้ว่าจริงๆแล้วโต๊ะครูที่เป็นแบบนั้นมีที่นั่งในจอขอแต่ตังค์ก็มีแต่ไม่ใช่ทุกคนนะคนที่เขาทำงานทุกอย่างมีนะผมจะบอกให้ว่าวันนี้เอาถ้าไปยกคนอื่นเขาเดี๋ยวหาว่าไปพาดพิงคนอื่นนะเอาตัวเราดีกว่าวันนี้ผมตื่นเช้ามาซูโบออกไปขายชาตั้งแต่เช้าไปหลังซูโบละมาซูโบเสร็จนะออกไปตั้งร้านขายชาจนถึง10โมงกลับบ้านเตรียมตัวคุตบะก็ไปคุตบะจบกลับจากคุตบะไปเข้ารายการที่อนุรักษ์มรดกอิสลามจบจากรายการเสร็จก็กลับบ้านไปรับลูกรับลูกเสร็จกลับมากินข้าวเตรียมตัวมานี่คือชีวิตนี่คือชีวิตของคนที่ทำงานสองโลกดังนั้นอย่าไปคือถ้าเรามองไอ้ตัวครูมันนั่งแต่หน้าจอขอแต่ตังค์อันนั้นเราพยายามมองในแง่ดีนะครับมองในแง่ดีเขาอาจจะมีคนเลี้ยงแล้วก็ได้เขานั่งหน้าจอขอแต่ตังค์เขาไม่ทำอย่างอื่นแล้วเขาอาจจะมีคนเลี้ยงแล้วก็ได้เขาอาจจะมีแบ็คที่ดีก็ได้พยายามมองพี่น้องหรือมองคนอื่นๆเนี่ยในทางที่ดีๆเอาไว้นะครับแต่อันนี้คือผมบอกให้พี่น้องมองในแง่ดีนะอย่าไปมองในอย่างนั้นแต่ว่าอันนี้จะให้บอกว่าเราเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยเป็นคนสองโลกดังนั้นทำดุนยาทำยังไงให้มันได้ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ขายชาเราขายเราตรงไปตรงมาชาตาก็บอกหวานไม่หวานเราก็บอกตรงๆว่าเราชงเข้มนะคุณกินไม่ได้ก็บอกไม่ใช่ว่าโอ้โหเขาบอกว่าหวานหวานไหมคุณจะกินหวานไหมล่ะจริงๆเราชงไว้แล้วเราบอกตามที่เราจะขายนี่ไม่ได้เราต้องบอกตามที่เราเป็นของเราต้องตรงไปตรงมาและความบารอกัตจะเกิดขึ้นอันนี้คือส่วนหนึ่งนะอัรเราะห์มานิรเราะฮีมผู้ทรงเมตตาทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ถ้าเราเข้าใจอายะห์นี้เราจะไม่เสียใจเราจะไม่เสียใจว่าทำไมคนที่ปฏิเสธศรัทธาทำไมรวยเราจะไม่เสียใจถ้าเราแค่เข้าใจว่าอัรเราะห์มานซิฟัตเนี่ยนะเราจะสบายใจแล้วอัรเราะฮีมผู้ทรงปราณีเฉพาะมุสลิมเฉพาะผู้ที่ยอมจำนนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเฉพาะผู้ที่เชื่อฟังคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไอ้ที่แปลอันนี้ไม่ได้ตำหนินะแต่ว่าให้รู้ว่าเวลาเขาแปลนี่ไม่รู้ว่าเขากลัวทางการกลัวอะไรวะลอลัมนะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงเมตตาปราณีเสมอไม่ใช่ซีฟามันแยกกันอยู่อัรเราะห์มานผู้ทรงเมตตาทุกสรรพสิ่งในโลกนี้อัรเราะฮีมผู้ทรงปราณีเฉพาะนะถ้าบอกว่าเมตตาปราณีเสมอทั้งกาเฟรทั้งคนฟาซิกทั้งหมดได้เข้าสวรรค์หมดเพราะเมตตาและปราณีเสมอไม่เสมอพี่น้องครับดังนั้นให้เราเข้าใจอายะนี้ให้ถูกเราจะสบายใจเราก็จะมุ่งหน้าที่ของเราดุนยานี้ทำมาได้เท่าไหร่ก็อัลฮัมดุลิลลาห์ชุกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้ใช้ชีวิตผ่านไปแต่ละวันให้ได้ทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้ส่งลูกเรียนแค่นี้ไม่จำเป็นต้องรวยล้นฟ้าเป็นร้อยล้านไม่จำเป็นเพราะร้อยล้านเราก็เอาไปไม่ได้ร้อยล้านเราก็ไม่สามารถที่จะเอาไปแล้วก็ไปแลกสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เพราะสกุลที่ใช้วันนั้นคือสกุลฮาซานาตความดีเท่านั้นไม่มีสกุลดอลลาร์ไม่มีสกุลบาทไม่มีสกุลริงกิตไม่มีริยานวันอาคิเราะห์ไม่มีสกุลพวกนี้ทองเป็นภูเขาทำอะไรไม่ได้แต่สิ่งที่จะมีน้ำหนักในตาช่างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือความดีที่เราต้องเก็บเกี่ยวในวันนี้และเทศกาลความดีกำลังจะมานะกำลังจะมาแล้วอายะต่อไปอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยาวมิดดีนผู้ทรงสิทธิ์แห่งวันตอบแทนอายะนี้แหละพี่น้องครับมาลิกยาวมิดดีนมาลิกก็คือกษัตริย์ก็คือผู้ที่ทรงสิทธิ์ก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
มาลิกิยามิดดีนผู้ทรงสิทธิ์แห่งวันตอบแทนอัดดีนวันนั้นใช้ศาสนาล้วนๆวันนั้นไม่มีเรื่องอื่นเลยเรื่องศาสนาล้วนๆเรื่องที่เราต้องใช้ความเข้าใจจากอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ทรงนบีมาบอกเราจากกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันที่เราจะต้องใช้ความรู้ไม่ใช่ความรู้อย่างเดียวนะความรู้สู่การปฏิบัติด้วยเพราะวันนั้นอัดดีนล้วนๆไม่มีที่บอกว่าคนมีสตางค์เท่าไหร่บัญชีกลางมาจะได้อยู่สวรรค์ชั้นไหนไม่มีมีแต่ความดีมีเท่าไหร่พอไหมช่างกันดูสิฮะซานาตซัยยิอาตอะไรจะหนักกว่ากันนั่นแหละวันนั้นคือวันที่ต้องชั่งความดีกับความชั่วไม่มีนะครับความรวยที่จะไปอวดกันวันนั้นไม่มีมีแค่ความดีเท่านั้นและคนที่มีความดีไปในวันนั้นสามารถอวดกันได้วันนั้นไม่มีแล้วจะถูกลงโทษว่าเนื่องจากโอ้อวดไม่มีแล้วเพราะดุนยานี่โอ้อวดไม่ได้นะทำความดีโอ้อวดหายหมดทำความดีโอ้อวดเกลี้ยงแต่ไปอาคิเราะห์ในกุรอานบอกเลยเวลาเราได้รับความดีมือขวาฮาซากิตาบียะนี่คัมภีร์องค์ฉันอวดกันเลยในวันนั้นไม่มีความผิดแล้วแต่ดุนยาอย่าดุนยาใครทำอะไรไว้พยายามปกปิดพยายามเก็บให้มันมิดที่สุดถ้าเป็นไปได้นะนะพยายามเก็บปัจจุบันสิ่งที่ทำให้ฮะซานาตความดีของเราเนี่ยมันมาลายหายไปเนี่ยส่วนมากแล้วเป็นความโอ้อวดอันนี้น่ากลัวนะบางคนไปถึงไบตุลลอฮ์เก็บตังค์ไม่รู้เท่าไหร่แล้วพอไปถึงไบตุลลอฮ์ตะวาฟลับไบกัลลาหายหมดเลยไปถ่ายวิดีโอโชว์ฉันมาถึงแล้วนะไบตุลลอฮ์เนี่ยหายหมดนั่นคือสิ่งที่ปัจจุบันมันโอ้อวดกันง่ายถ่ายลงทำอะไรละหมาดอัลลอฮ์อักบัรสุญูดอีกถ่ายมือหนึ่งถ่ายมันความดีจะมาลายหายไปแต่พี่น้องครับคนปัจจุบันนี่เสี่ยงที่ทำความดีแล้วแต่ความดีหายไปแต่คนในสมัยก่อนมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้แต่ว่าเป็นท่านที่เป็นมัชฮูดที่เป็นทุกที่รู้จักกันประวัติของท่านก็คือท่านเป็นคนที่บริจาคนะในคนทางของเราสมณะเป็นคนรวยคนหนึ่งเลยถ้าดูต่อหน้าเนี่ยเหมือนท่านเป็นคนที่ขี้เหนียวคนหนึ่งถ้าดูเนี่ยเป็นคนรวยคนหนึ่งที่ละหมาดครบทุก5เวลาแต่ดูเหมือนไม่เคยบริจาคอะไรเลยคนนี้เวลาถึงสัปดาห์หนึ่งคนตาบอดคนพิการคนป่วยติดเตียงอยู่บ้านเนี่ยนะท่านจะแบกถุงแป้งก็กินแป้งอะดับนะแบกถุงแป้งถุงน้ำตาลไปวางไว้หน้าบ้านเลยกลางคืนเนี่ยละหมาดตะฮัจญุดเสร็จแบกถุงแป้งไปตั้งหน้าบ้านแต่ละบ้านแบกเป็นปีเลยพอถึงครบสัปดาห์นึงเอาไปตั้งแล้วคนที่เปิดประตูมาปุ๊บเจอก็เอาเข้าบ้านเจอพวกเอาเข้าบ้านไม่มีใครรู้ว่าใครคือคนแจกไม่มีใครรู้เลยเขารู้วันที่ซอฮาบะห์ท่านนี้เสียชีวิตเพราะวันที่อาบน้ำศพอาบน้ำมายัดเนี่ยตรงเนี้ยเป็นรอยด้านเนื่องจากการแบกของและหลักฐานอีกหลักฐานหนึ่งที่บ่งชี้ว่าเป็นคนคนนี้ที่เป็นคนบริจาคให้กับคนยากจนก็คือหลังจากที่คนนี้ตายปุ๊บไม่มีของไปตั้งหน้าบ้านวันที่เขาตายเพิ่งจะมีคนรู้ว่านี่คือคนบริจาคแต่ทุกวันนี้ยังไม่ทันบริจาคเลยเราจะมีการบริจาคผมจะบริจาคประกาศไปแล้วครึ่งเดือนคนรู้กันหมดแล้วว่าฉันนี่แหละจะบริจาคฉันนี่แหละฉันบริจาคบางคนเนี่ยบริจาคไม่ใช่ตังเองด้วยนะแต่ฉันจะบริจาคเอาตังใครมาก็ไม่รู้บริจาคนี่คือความดีที่มันเสี่ยงที่จะมาลายหายไปความดีถ้าเราทำดีแล้วพยายามรักษาเอาไว้พยายามรักษาให้ดีที่สุดสิ่งที่จะทำให้ความดีหายไปหนึ่งลิ้นของเราถ้าเราล้ำเลิกบุญคุณนะก็หายถ้าเราโอ้อวดก็หายถ้าเรานินทาคนก็หาย
อันนี้คือของที่จะทำให้ฮาซานาตที่เราทำมาหายซายิอาตเนี่ยถ้าจะหายก็ต่อเมื่อเราทำความดีลบล้างความชั่วหรือเราตอบ้ากรรมเนื้อกับตัวอันนี้ส่วนของความดีนะครับต่อมามาลิกียามิดดีนใช่ไหมถึงอัดดีนวันนั้นวันที่ต้องใช้ศาสนาล้วนๆวันที่เราต้องใช้ศาสนาล้วนๆเลยไม่มีอย่างอื่นละหมาดซะกาตรอมฎอนใช่ไหมเดือดบวชแล้วก็ฮัจญ์เราต้องใช้พวกนี้ทั้งหมดเลยความดีมุอามะลาตที่อยู่กับพี่น้องของเราที่อยู่กับเพื่อนบ้านนะเพื่อนบ้านนี่สำคัญนะเพื่อนบ้านสำคัญเดือนรอมฎอนเราพยายามทำให้สิทธิ์ของเพื่อนบ้านนี่มันถูกยกเกียรติขึ้นมาให้เยอะที่สุดนะครับเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเน้นย้ำเลยนะครับมันกานะยุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรฟันยุกริมจารอฮูใครที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันอาคิเราะห์จงให้เกียรติแก่จารเพื่อนบ้านของเขานบีบอกในหะดีษอื่นๆบอกว่าญิบรีลลงมาจากฟากฟ้าเนี่ยลงวะฮยูเรื่องทุกเรื่องแต่ท้ายที่สุดบอกว่ามุฮัมมัดให้เกียรติแก่เพื่อนบ้านนะมุฮัมมัดทำความดีกับเพื่อนบ้านนะจนกระทั่งนบีบอกว่าฉันเนี่ยนึกว่าเพื่อนบ้านนี่จะได้กินมรดกได้ความที่นบีถูกเน้นจากท่านญิบรีลอะลัยฮิสลามเน้นเพื่อนบ้านอาจจะทำให้เราเป็นคนหนึ่งที่พลาดฮัสนาตก็ได้เพราะอะไรนบีบอกใครที่ไม่รอดพ้นใครที่เพื่อนบ้านของเขาไม่รอดพ้นจากความชั่วของเขาจากการสร้างความเดือดร้อนของเขาให้กับคนอื่นให้กับเพื่อนบ้านของเขาเขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์เพราะอะไรเพราะความดีที่เราทำไว้เนี่ยจ่ายให้กับเขาด้วยกับสิ่งที่เราซอลิมเขาความดีเราต้องไปทดแทนให้กับเขาดังนั้นพี่น้องครับการซอลิมบางทีเราอาจจะคิดว่าเราทำความดีบางคนเนี่ยอาเลมหน่อยเปิดกุรอานเสียงดังกระหึ่มเลยไอ้ไม่ต้องพูดถึงว่าเรื่องเพลงนะกุรอานเนี่ยที่เราจะฟังเนี่ยฟังเฉพาะบ้านเราไม่จำเป็นต้องใส่ลำโพงดอกใหญ่บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนไม่ต้องเอาบ้านเราเปิดซูเดตเปิดชูเรมหมดมาชารีเปิดใครเปิดในบ้านเราไม่ต้องเผื่อเขาเพราะเขากลับมานี่ไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาเนี่ยทำงานเขาทำงานเป็นยามเป็นอะไรดึกเขานอนดึกนอนไรหรือเปล่าเขามาเนี่ยเขาจะพักผ่อนเราไม่ต้องเผื่อเขาเอาแค่ตัวเราเอาแค่บ้านเราถ้าจะเผื่อแผ่อาหารดีกว่านะนบีบอกว่าเวลาทำกับข้าวทำอะไรท่านนบีบอกอบีซาร์เรียนบอกว่าอบีซาร์เวลาทำกับข้าวนะเพิ่มน้ำแกงให้มันเยอะๆหน่อยแล้วตักไปแจกเพื่อนบ้านอันนี้ที่ท่านนบีสอนเอาไว้แต่เราเนี่ยน้ำแกงไม่ก็จะแจกแต่เสียงบางคนก็กุรอานก็ยังดีนะกุรอานก็ยังดีแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ดีในบางเวลาดังนั้นอย่ารบกวนเพื่อนบ้านอย่ารบกวนเพื่อนบ้านอย่าซ่อเล็มเพื่อนบ้านด้วยกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอันนี้คือเรื่องเพื่อนบ้านที่จะเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนนี้ทำยังไงให้เราทำดีในเดือนรอมฎอนนี้เพราะเดือนรอมฎอนคือเดือนแห่งความดีนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งมาลิกิยามิดีนอียากะนะบุดูวะอียากะนัสตัยน์เฉพาะพระองค์เท่านั้นอียากะเฉพาะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นที่เราอียากะนะบุดูที่เราภักดีวะอียากะนัสตัยน์เฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลืออันนี้เรารู้กันนะการทำอิบาดะห์เฉพาะอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวอย่ามีชิริกอย่ามีบาคีขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอียากะนะบุดูวะอียากะนัสตัยน์อิห์ดินัสซิรอตันมุสตะกีมขออัลลอฮ์ทรงชี้นำทางอันเที่ยงตรงให้แก่เราอิห์ดินัสซิรอตันมุสตะกีมอันนี้แหละที่ผมจะบอกให้พี่น้องได้พยายามดูนะครับซิรอตัลลาซีนาอันอัมตะอะลัยฮิมหนทางของผู้ที่อันอัมตะที่พระองค์ทรงให้เนียมัตให้ความโปรดปรานแก่พวกเขามาแล้วใครบรรดานบีบรรดาซอลิฮีนบรรดาซอฮาบะห์ต่างๆที่เราต้องเอามาเป็นตัวอย่างให้กับเราที่เขาได้นำฮะซานาตกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างความภาคภูมิและอัลเลาะห์พึงรอดิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันอัลเลาะห์พึงพอใจพวกเขาแล้วเขาก็พึงพอใจอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
แค่อยากจะยกท่านจริงๆซอบ้านเนี่ยคนดีทั้งหมดเลยนะแต่เราก็เลือกเอาว่าเราจะเอาใครเป็นไอดอลจริงๆอ่ะนบีถ้าเราบอกว่าเราเอานบีก็จบแล้วแต่เราจะเอาซอบ้านคนไหนที่เป็นตัวอย่างของเราที่เราจะพอได้ทำได้นะครับถ้าอบูบักเนี่ยต้องเอาแบบอบูบักนี่ลำบากหน่อยเพราะอบูบักบริจาคหมดทั้งบ้านเลยทำยากนะอบูบักนบีบอกว่าใครจะบริจาควันนี้เต็มที่เลยนะอบูบักบริจาคทั้งบ้านเลยนบีถามว่าท่านเหลืออะไรไว้ที่บ้านอบูบักบอกว่าเหลือ2อย่างอัลลอฮ์และรอซูลตังค์ไม่มีสักบาทแล้วหมดเลยเราก็เยอะไปแบบอบูบักเยอะไปเอาไปคนที่สองอุมัรบินคอตตอบบริจาคครึ่งหนึ่งของทรัพย์สมบัติที่มีเราบอกโอ้เล่นครึ่งหนึ่งเลยฉันมีอยู่10ล้านบริจาค5ล้านเนี่ยนะไม่ไหวอีกอ่ะลงมาคนที่สามท่านอุสมานบินอัฟฟานท่านอุสมานบินอัฟฟานนี่ถ้าเราดูเหมือนจะบริจาคน้อยๆแต่จริงๆไม่น้อยผมว่าก็ไม่น้อยกว่าอบูบักหรอกเพราะท่านทำเนี่ยทำอย่างต่อเนื่องทำอย่างมากมายเลยท่านอุสมานบินอัฟฟานนะครับเป็นคนที่มีความดีจนถึงทุกวันนี้เนี่ยนะธนาคารชื่ออุสมานบินอัฟฟานยังอยู่อุสมานบินอัฟฟานลูกหลานท่านได้จัดการมรดกท่านอยู่เอาไปแจกหญิงม่ายไปแจกคนยากจนยังอยู่จนทุกวันนี้อุสมานบินอัฟฟานเนี่ยเป็นคอลิฟะห์คนที่3เป็นลูกเขยของท่านนบีถึง2คนด้วยกันซุนนูไรนะได้ภรรยาที่เป็นลูกของท่านนบีถึง2คนแล้วก็เป็นซอฮาบะห์ที่ขี้อายมากๆท่านนึงนะไอเดินใส่กางเกงขาสั้นนี่ไม่มีนะไม่มีวันเรานี่จะถึงนี่แล้วขึ้นมาเลยเข่าไปจะนะจะถึงเอวอยู่แล้วใส่กางเกงนะครับท่านอุสมานเป็นคนที่อายมากจนกระทั่งว่าท่านนบีบอกว่ามาลาอิกะห์ยังอายในความอายของท่านอุสมานบินอัฟฟานและความดีของท่านท่านทำความดีจนกระทั่งว่าวันที่ท่านกลับไปก็คือท่านเป็นคนตายชะฮีดนะท่านตายชะฮีดถูกลอบสังหารในบ้านของตัวเองวันที่ท่านกำลังถือศีลอดวันพฤหัสถือศีลอดนะอายุเยอะแล้วถือศีลอดวันพฤหัสกำลังอ่านกุรอานอยู่ในบ้านจริงๆอ่ะท่านรู้ล่วงหน้าแล้วว่าจะมีคนมาล้อมบ้านท่านซอฮาบะห์อาวุโสหลายๆท่านบอกว่าอุสมานยาอุสมานเอาไหมเดี๋ยวเราจะจัดกองทัพมาเฝ้าบ้านท่านท่านอุสมานบอกไม่ต้องหรอกมุสลิมเขามาเนี่ยเขาเดี๋ยวมาเคลียร์กันมาคุยกันไม่ต้องส่งมาท่านอาลีบินอบีตอลิบส่งลูกชายฮัสซันและฮุเซนไปเฝ้าที่หน้าบ้านแต่พวกที่อียิปต์ที่มาเนี่ยที่มาก่อจราจรเนี่ยล้อมบ้านขึ้นทางข้างหลังปีนบ้านแล้วก็สังหารท่านอุสมานเลือดเปื้อนกุรอานที่ท่านกำลังอ่านอยู่นึกดูว่าซอฮาบะห์ที่ได้ชื่อว่ามุบัชชิรีนบินจันนะถูกแจ้งชื่อว่าเป็นคนที่ได้เข้าสวรรค์โดยไม่ถูกสอบสวนนะอบูบักอุมารอุสมานอาลีตันฮะอับดุรฮ์มานบินออฟอีกหลายท่านเป็น10ท่านนะครับถูกแจ้งชื่อไปแล้วว่าเป็นมูบัชชิรีนบินจันนะแต่เขาไม่เคยเลยมูบัชชิรีนบินจันนะนี่แจ้งก่อนที่ท่านนบีเสียนะแจ้งนบีบอกก่อนที่ท่านนบีจะเสียไปดังนั้นซอฮาบะห์เสียหลังท่านนบีแน่นอนใช่ไหมนบีเสียแล้วหะดีษนี้ถูกรายงานชัดเจนว่า10ท่านจะได้เข้าสวรรค์แต่เขาไม่เคยเลยที่จะละจากความดีเรานี่พอทำความดีหน่อยสาวะมันเยอะแล้วสาวะนะมันเยอะแล้วทำท่าขี้เกียจแล้วแต่บรรดาซอฮาบะห์ที่เราบอกว่าอิห์ดีนัสซิรอตันมุสตะกีมซิรอตัลลซีนะอันอัมตะอะลัยฮิมคือบรรดาผู้ที่เขาได้รับความเมตตาได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเขาได้รับแจ้งข่าวดีแล้วแต่เขาไม่เคยหยุดหย่อนจากความดีซอดะกะห์ของท่านอุสมานนี่ที่เป็นใหญ่ๆเลยก็คือซอดะกะห์จาริยะห์บ่อน้ำบิรุรูมะห์
ที่ซื้อบ่อน้ำจากยิวบริจาคให้ชาวมะดีนะห์จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็บ่อนั้นข้างๆต้นอินพาลัมที่ออกข้างจากบ่อเนี่ยเขาเอาไปเพาะเนี่ยเป็นสวนเลยนะบริจาคสิ่งที่ได้ผลมาจากสวนอินพาลัมแจกผู้คนนี่คือท่านอุสมานบินอัฟฟานตายในขณะที่ถือศีลอดถ้าเป็นเราเนี่ยนะก็บอกว่าบัสรีฟินจันนั่นนอนกระดิกตีนแล้วขอมานอนกระดิกเท้าเลยนะโดนนอนตีพุงแล้วเหรอบัสรีฟินจันนั่นไม่ต้องทำอะไรกันแล้วสบายแล้วล่ะแต่ที่เขาบอกว่าอุสมานฟินจันนะท่านอุสมานบริจาคอย่างหนักเลยท่านอุสมานถือศีลอดทุกจันทร์พฤหัสท่านอุสมานอ่านกุรอานจนกระทั่งวาระสุดท้ายที่ตายขณะถือกุรอานและเรามาดอนปีที่แล้วเราอ่านกุรอานจบเล่มไหมและในวันรอมฎอนปีที่แล้วกับรอมฎอนนี้เราอ่านจบไปกี่ครั้งหรือเราจับอันกุรอานบ้างหรือยังนะลองดูนะว่าเราเนี่ยกุรอานที่บ้านเนี่ยเราจับหรือยังนี่จะเข้ารอมฎอนแล้วเหลืออีกประมาณ10วันไม่ถึงดีแล้วจะถึง10วันเนี่ยเราต้องเตรียมตัวเข้าสู่รอมฎอนแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่ว่าอยากจะบอกนะอิฮดินัสซิรอตัลมุสติกีมซิรอตัลลซีนาอันอัมตะอะลัยฮิมกอยรินมักดูบิอะลัยฮิมไม่ใช่หนทางของพวกที่มักดูพวกที่ถูกกริ้วมักดูบิอะลัยฮิมวะลอดอลลินและผู้ที่หลงผิดนะเราเอาหนทางของผู้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงพอใจก็คือบรรดาซอฮาบะห์มาใช้ในชีวิตของเรานะอายะห์กุรอานที่มันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีคุณค่าและทบขอเรียกว่าเป็นสิ่งกระตุ้นเราอยู่ตลอดสุรษสั้นๆผมอยากจะฝากสุรษสั้นๆก่อนที่จะไปสู่การเตรียมตัวเข้าสู่รอมฎอนนะนิดหนึ่งก็คือสุรษวันอัสรอยากจะให้เราเอามาพิจารณาในตัวของเราสั้นๆท่านอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าสุรษนี้เนี่ยนะถ้าลงมาสุรษเดียวจากอัลกุรอานเนี่ยพอเพียงแล้วเพราะอะไรมันครอบคลุมหมดแล้วบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวันอัศรขอสาบานต่อเวลาอินนัลอินซานะละฟีคุสแท้จริงมนุษย์นั้นอยู่ในการขาดทุนมนุษย์อัลเลาะห์บอกเลยว่าอยู่ในการขาดทุนอิลลัลละซีนาอามะนูอัลเลาะห์อิสติฎนาเอาไว้ก็คืออิลลัลละซีนาอามะนูนอกจากผู้ที่อามะนูศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาศรัทธาอย่างเดียวไม่พอวะอามิลุศศอลิฮาตและประกอบคุณงามความดีไม่ใช่ว่าศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วจบไม่ใช่เพราะความดีที่เราจะพาไปมันไม่ใช่แค่ศรัทธาอย่างเดียวมันมีรุกนอีมานอีกรุกนอิสลามอีกมันมีหลายๆอย่างที่เราต้องทำมีหน้าที่ที่เราจะต้องดูแลใช่มั้ยกุลุกุมรออินวะกุลุกุมมัสอูลุนอัรรออียะติหน้าที่ที่เราจะต้องถูกสอบสวนยาโยลาดีนาอามานูกูอังฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารอเราโดนทุกด้านแต่ถ้าเราไม่ดูแลครอบครัวให้ดีมัสอูลที่เราถูกสั่งจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะโดนเป็นหางว่าวเลยคดีดังนั้นเราต้องกลับมาดูวันอัสอินนัลอินซานะลาฟีคุนอิลลัลลาดีนาอามานูวะอามิลุศอลิฮาตวะทะวาซาวบิลฮักตักเตือนกันให้ในเรื่องชัตธรรมตักเตือนกันในเรื่องความดีว่าแต่ว่าเศร้าวิศบและตักเตือนกันในเรื่องการอดทนให้เป็นคนที่มีความขันติธรรมนะอดทนมีความเขาเรียกว่าสวัสดในเรื่องของการจะทำความดีในเรื่องสวัสดในเรื่องที่การทิ้งจากสิ่งที่ไม่ดีต่างๆต้องตักเตือนกันทั้งหมดช่วยกันนะนี่การจัดให้มีบรรยายให้คนได้มาเข้าใจมาเตือนกันนะเป็นสิ่งที่ฮัมดุลิลละเราต้องทำต้องแต่ว่าเสานี้เข้าอยู่ในคำว่าทาว่าเสาบินฮักทาว่าเสาบิสับนี่แหละนี่คือการอยู่ในการที่ไม่ขาดทุนชีวิตของเราถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่ในกับการเรียนไม่อยู่กับการทำอิบาดะไม่อยู่กับการตักเตือนอันอัมรุบินมารูฟวะนะฮยุอันมุนกัรเราจะเป็นคนที่ขาดทุนดังนั้นชีวิตของผู้ศรัทธาทำยังไงจะไม่ให้ขาดทุนเราต้องเปลี่ยนอาดะรู้จักอาดะไหมอาดะก็คือกิจวัตรทั่วไปที่เขาทำกันน่ะให้เปลี่ยนเป็นอิบาดะห์ให้หมดนะผมพยายามเน้น
เรื่องคำว่าอาดาให้เป็นอิบาดาเนี่ยเพราะยิ่งเข้าสู่รอมฎอนเราต้องนำอาดาตรงนี้ให้เป็นอิบาดาให้หมดเพราะความดีมันจะทวีคูณฮัสนาที่เราจะพาไปก็คืออาดาทั่วไปนี่แหละที่เราใช้กันอยู่ในแต่ละวันเนี่ยฮัจญีนอนไหมนอนนอนด้วยกับอะไรนอนด้วยกับดุอาทุกสรรพสิ่งบนดุนยานี้นอนทั้งมนุษย์ทั้งยินนอนแต่นอนแบบไหนล่ะสัตว์นอนทุกอย่างนอนแต่นอนแบบอิบาดะห์นอนแบบได้บุญน่ะนอนแบบไหนนอนด้วยกับดุอาบิสมิกัลลอฮุมมะอะมูตุวะอะฮยาหรือดุอาบิสมิกะร็อบบีวะดะอ์ตุยัมบีแล้วแต่ดุอาที่เราจะอ่านก่อนนอนนอนเรานอนให้เป็นอิบาดะห์ตื่นขึ้นมาตื่นแบบทุกคนนอนแล้วไม่มีใครนอนยาวถ้านอนยาวตายถ้าตื่นขึ้นมาตื่นทุกสรรพสิ่งเช้ามาตื่นหมดแต่เราตื่นแบบอิบาดะห์น่ะพอตื่นขึ้นมาก็เอามือลูบหน้าก่อนนะนบีให้เขาเรียกว่าซุนนะห์เอาไว้ตื่นขึ้นมาเอามือลูบหน้าแล้วก็อ่านนั่งลุกมานั่งก่อนไม่ต้องรีบลุกนะนี่คือซุนนะห์ลุกขึ้นมานั่งก่อนให้เลือดมันไหลเวียนก่อนเอามือลูบหน้าให้ตื่นแล้วค่อยอ่านดุอาอัลฮัมดุลิลลาฮิลละซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตะนาวะอิลัยฮินนุชูรนี่คือการตื่นจากอาดะห์ของคนทั่วไปที่เขาตื่นกันทั้งหมดแต่เขาไม่ได้อะไรแต่ถ้าเราตื่นแบบมุสลิมตื่นแบบผู้ที่มีอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานี่คือฮะซะนาตที่เราจะเข้าสู่บัญชีความดีของเราเราลุกไปเข้าห้องน้ำก่อนเข้าห้องน้ำทุกสรรพสิ่งเข้าห้องน้ำนะสัตว์อาจจะไม่เข้าห้องน้ำเพราะมันถ่ายทั่วไปแต่คนทั่วไปทั้งมนุษย์ที่เป็นมุสลิมที่ไม่ใช่มุสลิมเข้าห้องน้ำกันหมดแต่เขาเข้าไม่มีอะไรก็เข้าเป็นอาดาของเขาแต่เราเข้าเป็นอิบาดะห์เข้าห้องน้ำนี่นะก่อนเข้าห้องน้ำอ่านดุอาอัลลอฮุมมะอินนีอูซุบิกะมินัลคุบซิวัลคอบาอิสเข้าเท้าซ้ายเป็นอิบาดะห์นะเพราะเราทำตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสั่งเข้าห้องน้ำยังได้บุญออกจากห้องน้ำอ่านดุอาอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอัซฮะบะอันนิอะซะวะอาฟานีหรือสั้นๆก็คือกุฟรอนะคะได้บุญทุกอย่างทุกระเบียบนิ้วที่เราเดินไปเดินย่างก้าวไปมัสยิดบิสมิลลาห์เนียดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาไปมัสยิดคนอื่นก็เดินเราก็เดินเดี๋ยวเราเดินไปมัสยิดได้บุญเราเดินไปค้าขายเนียดไปขายชาตอนเช้าเนี่ยยาอัลลอฮ์เช้านี้จะออกไปหาริสกีเพื่อให้ลูกได้กินสิ่งที่ฮาลาลของดีๆที่มีประโยชน์เราเนียดไปขายชาเนี่ยเป็นอิบาดะห์แล้วเดินไปเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไปหาริสกีปัจจัยยังชีพจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั่นคือฮาซานะห์ที่จะเข้าบัญชีของเราแต่กับการถ้าเราเดินเหมือนคนทั่วไปมันก็ไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นมาบางทีเผลอๆเป็นความไม่ดีกับมหาเราอีกยาอัลลอฮ์ดีนาอามานุวะอิบาดุรเราะห์มานัลลดีนายัมชูนาอัลลันอัรดิฮาวนาและบ่าวของอิบาดุรเราะห์มานบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นยัมชูนาอัลลันอัรดิฮาวนาเดินบนหน้าแผ่นดินอย่างนอบน้อมอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกบ่าวเนี่ยเวลาเดินบนหน้าแผ่นดินต้องเดินอย่างนอบน้อมถ้าเราเนียดว่าเราเดินเนี่ยเพื่อเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเดินอย่างนอบน้อมตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาสั่งนะการเดินของเราเป็นอิบาดะห์เปลี่ยนจากอาดะห์คนทั่วไปเขาเดินกันเราก็เดินแต่เดินเป็นอิบาดะห์วะอิบาดุรเราะห์มานัลลซีนายัมชูนาอะลัลอัรดิฮาวนาวะอิซาคาตบะฮุมุญญาฮิลูนกอลูซะลามาทุกอย่างอัลลอฮ์สอนให้หมดแล้วลักษณะคุณลักษณะบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเป็นยังไงเราแค่ถอดความจากอัลกุรอานมาถ้าใครอยากจะไปถอดนะคืนนี้น่าจะยาวก็ถอดซูเราะห์อัลฟุรกอนอายะห์ที่63ถึง80 63ถึง80ไปดูเลยอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าคุณลักษณะของบ่าวของพระองค์ที่เป็นบ่าวของพระองค์นี้เป็นยังไงนะมีการขอดุอารับบานัสริฟอันนาซาบะยะฮันนัมอินนาซาบะฮากานะกอรอมาผู้ที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาต้องขอดุอาอยู่ตลอดว่ายาอัลเลาะห์ขอให้นรกเนี่ยห่างไกลจากฉันอาซาบของมันเนี่ยเป็นสิ่งที่ตกต่ำยิ่งไม่อยากเข้าข
ขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้เราห่างไกลนี่คือคุณลักษณะของอิบาดะห์อัรเราะห์มานเราขอดุอานี่คือความดีที่จะกลับมาหาเราคุณลักษณะต่างๆอีกหนึ่งดุอาที่นบีกล่าวไว้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในซูเราะห์อัลฟุรกอนนะครับอายะห์อยู่ในระหว่าง63ถึง80นี่แหละร็อบบะนาฮับลานามินอัซวาจินาวะซุรรียะตินากุรอตะอูนวะจะอัลนาลิลมุตตะกีนอิมามาอันนี้คือดุอาเราอ่านดุอาเราขอให้ลูกหลานของเราคนอื่นก็ขอนะคนอื่นที่ไม่ใช่มุสลิมก็ขอให้ลูกหลานฉันเป็นคนดีแต่ไม่ได้ขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือความดีที่จะเข้าสู่บัญชีความดีของเราเราขอเราได้ความดีแล้วความบารอกัตจะเกิดขึ้นกับลูกหลานของเราความดีต่างๆจะย้อนกลับมาหาเราอีกครั้งนึงนั่นคือความดีที่จะเกิดขึ้นไหนการที่เราเชื่อฟังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาเปลี่ยนอาดะห์ทั่วไปจากการทำใช้ชีวิตในแต่ละวันของเราเนี่ยแหละเปลี่ยนเป็นอิบาดะห์มาสู่ความดีของเราฮาสนาทั้งหมดมันจะเกิดขึ้นความดีทั้งหมดในการใช้ชีวิตของเราจะเกิดขึ้นดังนั้นนะครับก็อยากจะฝากนะให้เราพยายามนะเก็บเกี่ยวความดีกันให้ได้เยอะๆและสิ่งที่ผมอยากจะฝากก่อนที่จะเข้าสู่รอมฎอนนี้นะครับสิ่งที่เราควรเตรียมร่างกายนะต้องเตรียมให้พร้อมที่จะเข้าสู่รอมฎอนนะครับบางคนก็บวชกันเกือบทั้งเดือนแล้วอัลฮัมดุลิลละห์ชะวะอะไรนะชะอ์บานเดือนมาบวชมาเขาเรียกว่าชินแล้วเข้าสู่รอมฎอนพร้อมแล้วอัลฮัมดุลิลละห์แต่อีกอย่างนึงที่ไม่แพ้ร่างกายก็คือจิตใจและบัญชีความดีของเราต้องเคลียร์เราต้องเคลียร์นะเพราะอะไรพี่น้องครับรอมฎอนคือผลบุญที่ยิ่งใหญ่โบนัสที่ยิ่งใหญ่ชิ้นโบแดงอีกชิ้นหนึ่งที่เราต้องพิชิตมันให้ได้พี่น้องดูนะครับถ้าเกิดว่าเดือนชะบานเนี่ยเดือนชะบานมีหะดีษชัดเจนที่อัลลอฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮ์จะยกบัญชีความดีของบ่าวขึ้นไปสู่พระองค์และทุกๆคนนะครับจะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่มีอยู่สองคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะแขวนบัญชีเอาไว้ก็คือพูดง่ายๆคือบัญชีโดนอายัดถ้าเรานี่โอ้โหมีทำธุรกิจใช่ไหมขายเค้กขายขนมขายเค้กเนี่ยสั่งเขาออเดอร์มา1,000ชิ้นแต่บัญชีของเรากำลังโดนอายัดเนี่ยเราจะต้องเคลียร์บัญชีของเราก่อนไหมเราต้องเคลียร์บัญชีของเราก่อนพอเดี๋ยวเราจัดออเดอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยบัญชีเข้ามาเนี่ยเราได้ตังเราได้ใช้ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันเราจะเข้าสู่รอมฎอนเราต้องเคลียร์บัญชีของเราอย่าให้โดนอายัดใครที่ทะเลาะกับใครไปเคลียร์นะเรานึกเหมือนวันที่เรากำลังจะไปทำฮัจญ์อะตรงนี้น่าจะไปทำฮัจญ์กันเยอะแล้วแถวฟื้นฟูนี่เขาบอกคนมีตังเยอะนะเขาบอกว่าเวลาเราจะไปทำฮัจญ์เห็นไหมคนหนึ่งนี่เก็บตังกันได้เยอะมากเลยพอได้เยอะแล้วไปทำฮัจญ์ก่อนจะไปทำฮัจญ์เราทำยังไงรู้ไหมหลายๆคนนี่ยอมเลยโกรธกันมาเป็น10ปีแต่เพื่อที่จะได้ให้ฮัจญ์มับรูดใช่ไหมเดินไปขอมาอัพนะที่เคยทะเลาะกันที่เคยบาดหมางกันเพื่อที่จะได้ให้ฮัจญ์มับรูดเพื่อเราจะได้ตอบรับฮัจญ์นั่นเราเคลียร์คดีของเราเพื่อที่จะไม่ถูกแขวนได้ฮัจญ์มับรูดเช่นเดียวกันพี่น้องครับรอมฎอนที่กำลังจะมาเราต้องเคลียร์บัญชีของเราอย่าให้โดนอายัดใครที่เคยซอเลมทำอะไรใครเอาไว้พยายามนะไปเคลียร์เขาไม่ใช่ว่าเราซอเลมเขานะเราซอเลมเขาเสร็จเราบอกว่าอภัยให้คนละเรื่องนะตบหัวเขาเพี้ยไม่เป็นไรอภัยให้คนละเรื่องนะอย่าเข้าใจผิดนะโอ้เหยียบเขาซะเกือบตายแล้วไม่เป็นไรฉันอภัยคนละเรื่องเราถ้าเราซอเลมเขาเราไปขอโทษเขาแต่ถ้าเกิดว่าเราโดนซอเลมเรายกให้เขาไปเลยเพื่อไม่เป็นการติดค้างกันระหว่างเรากับเขาแต่เขากับอัลลอฮ์วะลอลัมอันนี้ปล่อยเขาไปแต่ถ้าเราบอกอ่ะที่คุณซอเลมฉันมาฉันยกให้เคลียร์บัญชีเพื่อที่จะได้รับความดีโดยไม่ถูกอายัดนะอันนี้คือความดีที่เราจะต้องเคลียร์กันนะครับพยายามทำให้ใจบริสุทธิ์นะและบรรดาอุลามะนะครับบอกว่าเราต้องพยายามเตาบ้ากับเนื้อกับตัวให้ได้เยอะที่สุด
ก่อนที่จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนหรือเทศกาลสำคัญอะไรของเราก็แล้วแต่โดยเฉพาะรอมฎอนที่จะมาต้องเตาบะเตาบะอย่างแท้จริงเลยนะในบาปต่างๆที่เราทำมาเราพยายามเตาบะกับเนื้อกับตัวให้ได้เยอะที่สุดและอิสติกฟาร์เยอะๆอัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์เยอะๆให้ได้เยอะที่สุดเลยและสำนึกผิดในบาปต่างๆให้ได้เยอะที่สุดเพราะอะไรพี่น้องครับมีชายคนหนึ่งมาหาท่านฮัสซันบัสรีแล้วก็ถามท่านฮัสซันบัสรีว่าฉันเนี่ยนะอาบน้ำละหมาดก่อนนอนเนี่ยเตรียมตัวอย่างดีเลยนอนพยายามนอนตามแบบซุนนะห์ท่านนบีเลยอยากจะตื่นขึ้นมาละหมาดตะฮัจญุดแต่ไม่เคยได้ตื่นเลยเดินถามมาถามอาจารย์ฮัสอิหม่ามฮัสซันบัสรีว่าทำไมฉันถึงไม่สามารถตื่นได้ท่านอิหม่ามฮัสซันบัสรีบอกว่าอันเนื่องมาจากบาปของท่านมันฉุดรั้งไม่ให้ท่านเนี่ยลุกขึ้นไปทำอิบาดะห์ในขวนขวายความดีได้อันนี้นะอิหม่ามฮัสซันบัสรีบอกเอาไว้อีกคนหนึ่งท่านอบูซุบยานอัสซอรีนะในยะฮยาอุลุมุดดีนนะครับในหนังสือยะฮยาอุลุมุดดีนบอกว่าฉันเนี่ยนะเคยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ท่านใช้คำว่าเตาฟีกอัลลอฮฺไม่เตาฟีกให้ฉันเนี่ยลุกละหมาดตะฮัจญุด5เดือนด้วยกับ1บาปท่านบอกว่าลูกศิษย์ของท่านซุบยานซอรีเป็นคนมีความรู้และเป็นคนสอนคนท่านบอกว่าชอบไอ้คนที่ฟังท่านเนี่ยถามว่าบาปอะไรที่ทำให้ท่านนี่ไม่สามารถลุกขึ้นละหมาดตะฮัจญุดได้ถึง5เดือนท่านบอกว่าบาปนั้นก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งฉันเดินเข้ามาในมัสยิดแล้วก็เจอคนหนึ่งกำลังขอดุอาและก็ร้องไห้แล้วฉันแค่คิดในใจนะไอ้คนนี้มันเสแสร้งแค่คิดในใจว่าอะไรมาร้องไห้ในมัสยิดเสแสร้งคิดในใจว่าพี่น้องที่กำลังร้องไห้ขอดุอาเนี่ยเสแสร้งอัลลอฮ์ไม่ให้ไม่ตอฟิกก็คืออัลลอฮ์ไม่ชี้นำแล้วก็ไม่ส่งเสริมให้ท่านได้ลุกขึ้นละหมาดตะฮัจญุด5เดือนเพราะท่านบอกว่าเนื่องจากบาปเนี่ยที่ฉันคิดไม่ดีต่อพี่น้องของฉันเนี่ยแล้วเราพี่น้องครับเราล่ะนี่ท่านซุบยานซอรีเนี่ยแค่คิดว่าอัลลอฮ์จะมาร้องไห้ในมัสยิดมาแสดงแค่เนี้ยอัลลอฮ์ไม่ให้ลุกตะฮัจญุด5เดือนแล้วเราพี่น้องครับไม่ใช่แค่คิดนะคิดเสร็จพูดออกมาไอ้นี่แม้มาร้องในมัสยิดพูดโพธนาทั่วเลยยิ่งกว่าเขาเท่าไหร่เขาแค่คิดนะอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกไม่ตอฟีกเขาขนาดนั้นแล้วเราบางคนนี่รอดูมานั่งแต่หน้าจอขอแต่ตังค์เราไปคิดไม่ดีกับเขานะคิดไม่พอพูดออกมาด้วยระวังนะครับพยายามคิดในแง่ดีกับพี่น้องของเราเขาทำยังไงเรื่องของเขาแต่เรามองเขาในแง่ดีเพื่อเราที่จะไม่ได้เป็นบาปเพราะอะไรอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่าอินนะบะดะซันนิอิสแท้จริงการซันที่ไม่ดีคิดไม่ดีกับคนอื่นเนี่ยอิสมุนเป็นบาปแค่คิดไม่ดีนะเรานี่อัลลอฮฺยิ่งกว่าอีกเกินครับว่าคิดไม่ดีเห็นปุ๊บเอาแล้วพูดต่างๆนานาเสียหายคนนี้เอาไปพูดนิดนึงคนนู้นเอาไปต่อยอดเละเลยคนนั้นท้ายที่สุดเราเข้าใจว่าเราแก้อะไรบาปนิดเดียวเราเข้าใจว่าบาปนิดเดียวทำไมช่วงนี้ตะฮัจญุดไม่ค่อยได้ตื่นเลยเรานินทาคนซะเป็นกระบุงแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะฉุดเราไม่ให้ขึ้นไปทำความดีดังนั้นพี่น้องครับเราต้องเคลียร์นะอันนี้คือเคลียร์ตัวของเราก่อนที่จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนเพราะถ้าเราไม่เคลียร์ตัวของเราเผลอๆบาปตรงนี้แหละจะฉุดเราไม่ให้ละหมาดตะฮัจญุดหรือละหมาดตะเราะวีห์คืนนี้ไม่ไหวไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเราเคลียร์ตัวเองอิสติกฟาร์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเยอะๆนะอัลเลาะห์จะตอฟีกนี่คืออัลเลาะห์ช่วยส่งเสริมผลักดันเราลูกที่จะกระจองงองแงเนี่ยวันที่เราถือศีลอดวันที่เราจะมาละหมาดตะเราะวีห์ลูกอาจจะเป็นคนที่แบบว่านอนสอนง่าย
ไม่ร้องไม่ป่วยไม่อะไรเราสามารถที่จะมามัสยิดได้สบายๆแต่ถ้าวันนึงที่เรามีบาปอยู่และเราไม่เตาบะห์กับเนื้อกับตัวสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลูกนี้ใครกันทั้งนั้นเลยบวชแทบจะบวชได้บวชแหละกุรอานไม่ได้อ่านอะไรละหมาดกิยามุลเลนไม่ได้ละหมาดแก่บวชที่มัสยิดพร้อมคนอื่นเอาอาหารไปเลี้ยงคนแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะอัลลอฮ์ไม่เตาฟีกแต่ถ้าเกิดเราเคลียร์ตัวของเราจากบาปทั้งหมดให้บริสุทธิ์พร้อมที่จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเตาฟีกให้เราได้เป็นคนที่เก็บฮาซานาตแห่งเดือนรอมฎอนนี้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพราะในเดือนนี้มีทั้งการอ่านกุรอานมีทั้งการยืนละหมาดในยามค่ำคืนและความดีพี่น้องครับอยากจะเน้นนิดนึงว่าความดีนั้นต้องมาจากอัลลอฮ์และรอซูลความดีอิบาดะห์ที่จะถูกตอบรับและนับว่าเป็นฮาซานะห์นะต้องมาจากอัลลอฮ์และรอซูลต้องมีรูปแบบมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่าคิดกันเองแต่คิดเองเนี่ยพี่น้องเราคิดเนี่ยเหมือนว่าเอาตัวอย่างอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะฝากนะครับในช่วงรอมฎอนนี้นะคือนบีบอกว่าใครที่ยืนละหมาดพร้อมอิหม่ามตักบีรอตุลอิหรอมพร้อมอิหม่ามจบพร้อมอิหม่ามเท่ากับละหมาดทั้งคืนนี่คือนบีการันตีนะผลบุญเท่าละหมาดทั้งคืนแต่หลายๆคนพอถึงละหมาดครบ8เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไปวีเตสทีหลังพี่น้องแล้วเราคิดว่าเราจะได้ละหมาดทั้งคืนไหมเราละหมาดแค่8เก็บไว้เดี๋ยวตื่นมาตะฮัจญุดอีกรอบนึงเราไม่ได้ละหมาดทั้งคืนนะเพราะเรามันไม่ได้เข้าชูรูที่นบีบอกว่าละหมาดพร้อมอิหม่ามแล้วก็สลามพร้อมอิหม่ามจบพร้อมอิหม่ามนั่นคือละหมาดทั้งคืนความจริงแล้วมันไม่ได้ยากอิสลามง่ายแต่ต้องไปให้ถูกจุดให้ถูกเวลานะครับรอมฎอนมีการอ่านกุรอานมีการละหมาดและเน้นย้ำว่าละหมาดให้เสร็จพร้อมอิหม่ามนะอย่าไปเลิกก่อนอิหม่ามถ้าเลิกก่อนอิหม่ามเราขึ้นมาละหมาด20รอกาตก็ไม่ได้ทั้งคืนใช่ไหมเพราะเรายืนเดี๋ยวก็เหนื่อยลงแล้วถ้าอยากจะได้ผลบุญเท่ากับละหมาดทั้งคืนยืนพร้อมอิหม่ามนะครับต่อมาพยายามซอดาเกาะให้เยอะๆในเดือนรอมฎอนนบีเนี่ยเดือนรอมฎอนเนี่ยท่านบริจาคเขาบอกว่ายิ่งกว่าลมพัดอีกบางหะดีษใช้คำว่ายิ่งกว่าลมพัดบริจาคเยอะมากนะและถ้าเป็นไปได้หาที่ที่เป็นจาริยะบริจาคนะครับเพื่อที่มันจะไหลกลับมาหาเราเป็นฮาสนาที่ต่อเนื่องที่เราจะพาไปอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ถือศีลอดเราถือด้วยนะและก็พยายามเป็นไปได้เก็บตังรวบรวมเลี้ยงคนละศีลอดถ้าที่มัสยิดเขามีจัดเลี้ยงละศีลอดอิหม่ามวัดบอกว่าวันนี้ใครจะเป็นเจ้าภาพหรือเป็นเจ้าภาพร่วมพี่น้องเอาตังมาร่วมเลยเลี้ยงละศีลอดผลบุญคือเราจะได้ความดีของคนที่ถือศีลอดเท่ากับเขาถือบวชผลบุญเขาเท่าไหร่เราได้เขาเรียกว่ายิ่งกว่าแชร์ลูกโซ่ถ้าแชร์ลูกโซ่นี่ก็คนนี้เอาไปยอดอาจจะตัดยอดใช่ไหมเปอร์เซ็นต์ได้เปอร์เซ็นต์แต่ของคนที่เลี้ยงละศีลอดนี่ก็คือเขาเรียกอะไรนะก๊อปปี้คัดลอกมาเลยยกกระบี่อ่ะความดีของคนนี้ก๊อปปี้มาให้คนนี้เลยแต่ความดีของคนที่บวชยังอยู่เหมือนเดิมเราเลี้ยงสัก100คนเราบวช1วันเราได้100บวชแล้วเราได้ร้อยซียามแล้วดังนั้นพยายามนะครับในเดือนรอมฎอนนี้เก็บเกี่ยวเก็บตังไว้ทำไมบริจาคก็พยายามเลี้ยงละศีลอดคนให้ได้เยอะนะอันนี้คือเราต้องวางแผนเพราะความดีต้องวางแผนไม่ใช่ว่าดุมๆก็ไปก็เข้ารอมฎอนแล้วก็เข้าเราต้องวางแผนว่าเราจะทำอะไรมั่งในรอมฎอนปีนี้เราจะอ่านกุรอานให้จบกี่เที่ยวเราต้องวางแผนแล้วเราจะต้องละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยให้ได้เอาลูกเรานี่ฝากใครได้มั่งเราต้องวางแผนแล้วความดีในเดือนรอมฎอนนี้เราต้องเตรียมพยายามหานะครับให้ได้เยอะที่สุดและก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือเ
พยายามแสวงหาไลลาตุลกอดนะครับไลลาตุลกอดรีไคโรมินอัลฟิชาดีกว่า 1,000 เดือนดังนั้นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้คือเรากำลังจะเจอและขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเยอะๆอัลลอฮุมมะบัลลิกนารอมฎอนให้เราได้เจอเดือนรอมฎอนได้ใช้ชีวิตในเดือนรอมฎอนได้ทำอิบาดะห์ในเดือนรอมฎอนกันเยอะๆนะครับเมื่อกี้เราเริ่มเท่าไหร่นะ 20:00 เท่าไหร่ 13:00 ป่ะ 20:13 อีก4นาทีผมจะไม่ให้เกินอินชาอัลลอฮ์ก็พี่น้องนะครับอีกอย่างนึงที่อยากจะฝากรอมฎอนเราก็ต้องเตรียมตัวกันนะแต่สิ่งที่อยากจะฝากนะอีกอย่างนึงที่ฮะซะนาตนะในค่ําคืนนี้ที่อิหม่ามได้กําหนดให้กับหัวข้อนี้ครับฮะซะนาตหนึ่งที่ผมอยากจะฝากพี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้และทางบ้านที่รับชมอยู่ความดีที่เราทำได้ทุกคนคือเราเป็นครูบอกฉันไม่จบอะไรเลยไม่เป็นไรพี่น้องครับผมเชื่อว่าตรงนี้อ่านฟาติฮะได้นะอย่าให้คนอื่นสอนฟาติฮะให้ลูกของเราเราต้องสอนฟาติฮะให้ลูกของเราให้ได้ให้ลูกอ่านฟาติฮะจากปากของเราไอ้ซูเราะห์อื่นช่างปล่อยเข้าไปแต่ฟาติฮะเราต้องสอนเขาด้วยกับตัวของเรานะให้เขาจำได้จากย่อนี่แหละได้จากป๋านี่แหละได้จากอบีนี่แหละพี่น้องครับเพราะเขาจะต้องใช้วันนึงกับคืนนึง5เวลา17รอกอัตที่เขาจะต้องอ่านซูเราะห์นี้ความดีที่เขาอ่านทุกครั้งจะมาถึงเราฮะซะนาตจะมาถึงเราและซัยยิอาตมันก็จะลบไปด้วยนะซัยยิอาตที่เราพาไปนะถ้าลูกเราอ่านฟาติฮะทุกวันทุกวันลูกเราละหมาดทุกวันวันละ17รอกอัตอันนี้คือฟัรดูนะเผื่อเราลูกเราเป็นลูกที่ซอละห์อีกละหมาดก่อนหน้าหลังอีกเท่าไหร่นะอันนี้ฝากทุกคนเป็นครูได้นะครับพยายามเป็นครูและพยายามนะแต่งงานคนที่ยังไม่แต่งงานนะนมแต่งงานถ้าได้แล้วก็แต่งเลยอย่าปล่อยยาวเพราะประตูแห่งความดีคือการแต่งงานและมีลูกที่ซอละห์ถ้าเราไม่แต่งงานแล้วเราจะเอาลูกที่ซอละห์จากไหนนะปัจจุบันนี้แปลกๆนะหรือว่าจะแต่งเขาเรียกอะไรนะทางเลือกอ่ะเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวนี้กฎหมายเพศกฎหมายเขาเรียกอะไรเท่าเทียมอ๋อสมรสเท่าเทียมเดี๋ยวนี้มันมีแปลกๆมีสมรสเท่าเทียมนะชายกับชายหญิงกับหญิงสารานัวสารมันเลยพี่น้องครับถ้าเป็นผู้ชายต้องแต่งกับผู้หญิงนะอย่าไปแต่งกับผู้ชายนะแต่งแล้วขอดุอาอ์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาที่ผมได้อ่านไปร็อบบานาฮับลานามินอัซวาจินาวะซุรรียะตินากุรอตะอาจุนวะจะอันนาลิลมุตตะกีนอิมามาอ่านเยอะๆอ่านดุอานี้เยอะๆแล้วขอดุอาอ์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาหาภรรยาที่ดีภรรยาที่ดีก็คือคนที่เรียนศาสนาคนที่รู้ศาสนาอย่ามีหลายๆคนบอกว่าเวลาบอกว่าเฮ้ยหาภรรยาดีๆหน่อยนะไม่จะเอามุอัลลับทำไมอ๋อจะได้ช่วยดึงเข้ามาพี่น้องกี่คนแล้วที่เราอยากจะดึงเขาแต่ท้ายที่สุดเราหัวทิ่มดึงเขาท้ายที่สุดลูกเราไปตั้งกระโยงเลยไม่ต้องไปห่วงเขามอลับนะเอาคนลูกเราอยากจะได้แม่ของลูกใช่ไหมหาคนที่เรียนศาสนาคนที่มีความรู้ในศาสนาเราผมตัวเองเนี่ยแหละตื่นเช้ามาขายชาแล้วออกจากบ้านกลับมาก่อนเที่ยงปุ๊บอาบน้ำไปโรงเรียนแล้วไปสอนโรงเรียนเพราะผมสอนคาบบ่ายสอนหลังซูรีกลับมาปุ๊บเข้ารายการอีกแล้วกลับมาชงชาอีกแล้วกลางคืนเตรียมชาไปขายตอนเช้าไม่มีเวลาได้สอนลูกเลยดังนั้นคนที่อยากจะได้ลูกที่ซอเลหาภรรยาที่ซอเลนะหาคนที่มีความรู้มีศาสนาและเราจะได้ลูกที่ซอเลและเราจะมีฮะซะนาตกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและถ้ามีตังค์เยอะๆทำซอดาเกาะห์จาริยะห์ทำเยอะๆแล้วมันจะเป็นทานที่ไหลรินกลับไปหาเรา1เป็นครูเป็นได้ทุกคนครูใครอ่านฟาติฮะห์ไม่ได้บ้างตรงนี้แชร์อ่านได้มั้ยครับฟาติฮะห์อ่านได้นะอ่านได้ละหมาดได้สอนลูกได้ดังนั้นทั้งผู้หญิงและผู้ชายอย่าปล่อยให้คนอื่นสอนฟาติฮะห์ให้ลูกเรานะคนนี้สอนด้วยนะสอนให้เขาอ่านฟาติฮะห์ด้วยกับปากของเราให้เขาอ่านให้ได้
นั่นคือความดีที่เราไปนอนอยู่ในกุโบสถ์แล้วก็ทุกเวลาจะไหลดินมาหาเราความดีที่เราทำเอาไว้ความรู้ที่ยังประโยชน์บางคนบอกว่าต้องจบไคโรต้องไปอียิปต์ต้องไปมะดีนะห์ความรู้ถึงยังประโยชน์ได้เราสอนปฏิหาริย์ให้กับลูกนี่นะนั่นแหละนั่นคือความรู้ที่ยังประโยชน์บางทีเราบางคนไปจบจากมักกะมะดีนะห์มาแต่ไปเป็นล่ามอันนี้ไม่ได้ว่าล่ามนะขอมาอัพนะมันก็ไม่ได้ยังประโยชน์อะไรแต่ถ้าเราสอนปฏิหาริย์ให้กับลูกของเราแค่นี้พี่น้องครับไม่จำเป็นต้องบินไปถึงมาดีน่าหรอกอ่านฟาติฮะให้ลูกฟังให้ลูกได้ฟาติฮะเขาอ่านวันละ17ครั้งตอนที่เราอยู่ในกุโบสถ์เขาอาจจะลืมรับบานาอาตินาฟิดุนยาฮาสนะให้กับเราเอารับรับบิฟิกลีวาลีวาลีไดยาวะฮามูมากามารับบายานิซอกีรอเขาอาจจะลืมอ่านดุอานี้ให้กับเราแต่ฟาติฮะที่เขาอ่านเขาจะไม่ลืมแน่นอนใช่ไหมเขาจะต้องอ่านทุกครั้งดังนั้นฟังนะฟาติฮะอย่าให้ใครสอนแล้วก็ต้องมีลูกไวๆจะได้มีลูกอ่านฟาติฮะให้เยอะๆไม่ใช่ว่าให้ลูกมาอ่านอันฟาติฮะไม่ใช่นะลูกละหมาดนี่แหละไม่ใช่มานั่งอันฟาติฮะอันนั้นคนละเรื่องนะลูกอ่านฟาติฮะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนในละหมาดนี่แหละจะถึงเราไม่จำเป็นต้องไปอันฟากิฮะไม่จำเป็นนะครับแต่เราต้องเป็นครูให้ได้ทุกคนความรู้ยังประโยชน์ฟาติฮะได้ไหมแช่อ่านได้ไหมครับได้สอนหลานด้วยนะถ้าพ่อมันไม่สอนเราสอนเองเลยความดีนี้แต่ต้องได้เรานะสอนหลานที่กำลังเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยสอนหลานให้หมดและอินชาอัลเลาะห์เราจะเป็นคนหนึ่งที่ได้ฮัสนาตกลับไปเอาอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับวันนี้ก็น่าจะได้เวลานะน่าจะครบเรียกหนึ่งชั่วโมงแล้วจริงๆอ่ะเขาบอกว่าเลทได้ถึง15แต่ว่าผมดูแล้วหลายๆคนก็ทำตาง่วงนะก็ยะซากุมุลลอฮ์ค็อยรอนนะครับทุกคนที่มานั่งฟังและขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานะครับให้มัจลิสแห่งนี้มีความบารอกัตความรู้ที่เราได้ทบทวนกันผมไม่ถือว่าผมมาสอนนะผมถือว่ามาทบทวนนะเพราะทุกคนตรงนี้เนี่ยฟื้นฟูเนี่ยระดับเขาเรียกว่าต้นๆของซุนนะที่เขาเรียกว่าเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยนะต้นๆเลยนะถือว่าเป็นคนที่มีความรู้อยู่แล้วแค่เรามาสะกิดเตือนกันนะว่าฮะซานาตและซัยยาตเนี่ยเราต้องพาไปเนี่ยอะไรมั่งที่เราสามารถพาไปนะครับที่เป็นความดีฝากอีกหนึ่งดุอาเข้าสู่รอมฎอนดุอานี้อ่านบ่อยๆอัลลอฮุมมักฟิกลินมุมินีนะวันมุมินาตอ่านสั้นๆใครอ่านดุอานี้ท่านนบีบอกว่าผลบุญเขาจะได้เท่ากับคนที่เขาอ่านให้ทุกคนมุมินินมุมินกี่ล้านกี่พันคนกี่ล้านคนบนดุนยานี้เราอ่านแค่อัลลอฮุมมักฟิกลินมุมินีนะวันมุมินาตนี่คือทางลัดที่เราจะได้ความดีอ่านแค่นี้อัลลอฮุมมักฟิกลินมุมินีนะวันมุมินาตโออัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ทรงอภัยโทษให้กับมุมินผู้ชายทั้งหลายและมุมินผู้หญิงทั้งหลายอัลลอฮ์จะบันทึกความดีให้กับเราเท่ากับจำนวนของผู้ที่เป็นมุมินดังนั้นนะเราก็พยายามเก็บเข้าสู่รอมฎอนก่อนรอมฎอนก็อ่านได้เข้าสู่รอมฎอนยิ่งต้องอ่านเยอะๆทางลัดต่างๆเหล่านี้พยายามเก็บเกี่ยวกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้ได้มากที่สุดนะครับพยายามย่ำเดินก้าวเท้าแต่ละเท้าเปลี่ยนจากอาดะห์ให้เป็นอิบาดะห์ให้ได้ให้เยอะที่สุดและอินชาอัลเลาะห์ความดีจะเป็นของเราร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะฮ์วะฟิลอาคิเราะติฮะซะนะฮ์วะกินาอะซาบันนาร อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะห์มะตุลลอฮ์ วะบะเราะกาตุฮ์